แวร์คอร์สมีการใส่คอนดิชันคอนดิชันมีได้หลายคอนดิชันใน1แวร์คอร์สเดี๋ยวดูนะครับ1คอนดิชันเป็นยังไงแล้วหลายคอนดิชันเป็นยังไงการใช้แวร์คอร์สเขามองอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าคนที่เขียนสเตทเมนต์ได้ดีๆสเตทเมนต์ที่ทำงานได้เร็วๆกดปุ่มปุ๊บผลลัพธ์มาเลยคือถ้ามีกลุ่มข้อมูลนะครับของทะเบียนราษฎร์ประชาชนเนี่ยประเทศไทยมีกี่คนนะ60ล้านไหมไม่รู้60ล้านคนถ้าเกิดคุณไปที่ทะเบียนมีเพื่อนคุณคนหนึ่งหายสาบสูญไป10กว่าปีเคยดูรายการไหมที่เขาตามหาญาติที่ไม่เจอคุณไปบอกว่าจำชื่อเพื่อนได้ครับเพื่อนชื่อสมศักดิ์แต่ไม่รู้ว่ามันนามสกุลอะไรเขาก็ไปเลือกมาสมศักดิ์ขึ้นมาประมาณ10ล้านคนคนไหนล่ะครับไปดูสิคุณเป็นลมไหมฮะเขาบอกจะปิ้นให้โหอย่าปิ้นมานะต้องกระบะมาทุกคือแวร์คอนดิชันคุณเนี่ยแย่มากข้อมูลมีทั้ง60ล้านข้อมูลใหญ่คอนดิชันไม่ดีรู้แต่ชื่อจะได้ข้อมูลออกมา10ล้านจาก60ล้านยังได้ข้อมูลกลุ่มใหญ่แต่ถ้าคุณบอกว่าผมรู้ว่าสมศักดิ์นามสกุลใจดีจาก10ล้านมีสมศักดิ์ใจดี 800,000 คนนี่ยังค่อยยังชั่วคอนดิชันดีขึ้นข้อมูลที่กลุ่มที่ได้จะเล็กลงถ้าคุณบอกว่าผมรู้ว่าสมศักดิ์ใจดีรู้บัตรประชาชนมันด้วยโอ้โหอย่างนี้เปี้ยเลยไหมเปี้ยเลยถ้าทะเบียนราษฎร์ใช้บัตรประชาชนเป็น primary key ถ้าคุณบอกว่ารู้สมศักดิ์ใจดีเคยเจาะเลือดมันเจาะทำไมวะเนี่ยรู้ว่ามันกรุ๊ป B ก็ดีขึ้นเหลือ15คนแสดงว่าการที่มีคอนดิชันชัดเจนบนข้อมูลขนาดใหญ่แล้วได้กลุ่มข้อมูลผลลัพธ์ขนาดเล็กเราเรียกว่าการเขียนคิวรี่ที่ดีแต่ถ้าคุณเดินไปคือแบบผมมีเพื่อนที่สมศักดิ์หายไปเป็นคอนดิชันที่ใช้ไม่ได้อะคือใช้ได้แต่ว่ากลุ่มที่ได้มามันเบลอเทอร์เลยเป็นสเตทเมนต์ที่แย่นะครับอย่างรูปนี้เป็นการหา employee ที่อยู่ในแผนก90อย่างนี้ก็โอเคนะเพราะว่ามันแค่แผนก90อะบริษัทหนึ่งจะมีเกิน50แผนกหรอมันก็ไม่น่าจะมีก็พอได้ใช่ไหมครับทีนี้ syntax ย้อนบทที่1บทที่1เขียนแค่นี้ใช่ไหม distinct ดูสิดาว column expression alias มีอะไรไม่รู้ form table โอ้โหถ้าพูดแต่ตอนต้นก็คงไม่รู้เรื่องถ้าตอนนี้รู้แล้วแต่รู้ในบทที่2ตามเรื่องคำสั่ง whereตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดของบทที่2 where condition ตรงนี้ที่ตีกรอบสีแดงเวลาพูดกับเขาอย่าพูดว่า where ให้พูดว่า where cross เราเขียนเป็น cross ในภาษาอังกฤษ where มีส่วนประกอบที่เรียกว่า condition where เป็น reserve word เป็นคำสั่งที่เปลี่ยนไม่ได้คุณบอก where แล้วเติม s ก็ไม่ได้นะผิดแต่ conditionเป็นเงื่อนไขในแวร์เช่นช่วยบอกซิว่าในห้องนี้ใครอายุเกิน18อายุเกิน18เป็นเงื่อนไขที่อยู่ในแวร์เป็นเงื่อนไขเป็นคอนดิชันถ้าผมบอกว่าใครในห้องนี้อายุเกิน18และอยู่ภาคอินเตอร์เห็นไหมอย่างนี้มีกี่เงื่อนไขครับ2คอนดิชันเรคคอร์ดที่มี2คอนดิชันนี้เป็นจริงผมต้องการเรคคอร์ดที่มีเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งเป็นจริงเท่านั้นอาจจะไม่ต้องการก็ได้คำสั่งแวร์จะต้องอยู่ตามหลังคำสั่งฟอร์มเสมอจะ select where form ไม่มี select form where เท่านั้นรูปนี้คุณคิดว่ามันทำอะไรฮะมี1 where cross ใน where cross ดังกล่าวมี condition ที่เขียนว่า department id เท่ากับ90แสดงว่ามีเด็กเข้าแถว40คนเด็กนักเรียนแต่ละคนถือว่าเป็น1เรคคอร์ดกระชากคอเด็กมา1เรคคอร์ดแล้วอาจารย์บอกว่าให้เอาเด็กมา1คนแล้วดูซิว่าเด็กคนนี้ใส่เสื้อกีฬาด้านหลังเนี่ยเอาข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นผีแดงหรือหงแดงกันแน่ถ้ามันเป็นแมนยูดึงออกมาก็คืออะไรครับดึง1เรคคอร์ดแล้วเอาเงื่อนไขเข้าไปแอปพลายดึง1เรคคอร์ด
เอาเงื่อนไขไปแอปพลายแสดงว่าคำสั่งที่ทำอะไรครับดึงมา1เรคคอร์ดแล้วมันก็จะดูว่าอะไรครับคอนดิชันตรงนี้จริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงทำไงครับรีเทิร์นเรคคอร์ดนี้ออกมาบนหน้าจอถ้าเป็น true ใช่ไหมครับถ้าดึงเด็กมาแล้วบนหน้าอกมันไม่ได้ปักแมนยูเป็นทีมอื่นก็แสดงว่าไม่ต้องโชว์ออกมาบนหน้าจอแต่ถามว่าคุณได้กระชากคอเขาหรือยังครับกระชากแล้วกระชากมาดูนะครับอย่างนี้ดึง employee ID มาไม่รู้ where department ID เท่ากับ90คำถามผมถามว่าคำสั่งนี้ถ้าตัดตรงนี้ออกผิดไหมไม่ผิดคืออันนี้แหละเป็นประเด็นไม่ว่าจะใครก็ตามไม่ว่าจะผมเมื่อสมัยก่อนเขียนผมก็สงสัยว่าถ้าผมเอาคอลัมน์ Department ID ออกจะผิดไหมเพราะผมคิดว่า Department ID อยู่ใน Where Clause คำตอบคือไม่ผิดเพราะอะไรฮะเพราะเวลาไปดึงเรคคอร์ดหนึ่งมาเนี่ยในนี้มันเป็นบอกว่าเอาเรคคอร์ดใดมาแสดงมาใช้งานแต่เรคคอร์ดดังกล่าวมันอยู่ทั้งแถวเรคคอร์ดอื่นๆมันมาแต่มันไม่ได้นำมาแสดงเพราะฉะนั้นในการเช็คว่า Department ID เท่ากับ90หรือไม่คอลัมน์ Department ID แม้จะไม่อยู่หลังคำสั่ง Select ก็ยังเช็คได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้คอนเซ็ปต์ตรงนี้ต้องเก็บเพราะว่ามันเป็นจุดที่หลายคนผิดทั้งนั้น จะเยอะด้วยนะครับเห็นไหมต้องระวังนะครับพอยต์ตรงนี้ Character String and Date เมื่อกี้นะครับถ้าในWhereเนี่ยเราเปรียบเทียบจะมี3แบบคือเอาคอลัมน์มาเทียบกับตัวเลขเทียบกับตัวอักษรหรือเทียบกับวันที่กรณีที่เทียบกับตัวเลขเช่นตรงนี้ Department ID เท่ากับ90ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นตัวเลขไม่ต้องใส่ single code แต่ในกรณีที่การเทียบตรงนี้ค่าตรงนี้มันเป็นตัวอักษรหรือมันเป็นวันที่ต้องใส่ single code เข้าไปเทียบแสดงว่าค่าทางซ้ายมือตัวนี้มีประเภทข้อมูลเป็นตัวอักษรตรงนี้มีประเภทข้อมูลเป็นอะไรครับวันที่แต่ว่าผมขอพูดคำหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวน้องมาร์กไว้นะ last name เท่ากับ valent valent ตัวนี้ในฐานข้อมูลใน table ถ้าเก็บชื่อคนนี้เป็นตัว w ตัวใหญ่ในนี้เนี่ยคุณต้องเขียนตัวใหญ่ด้วยถ้าคุณเขียนตัวนี้เป็นตัวเล็กทั้งหมดเลยอาจจะหาคนนี้ไม่เจอแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะภาษาไทยมันไม่มีเล็กไม่มีใหญ่วันที่เอาแต่นาทีนี้เลยตรงนี้นะขอบอกว่าคอลัมน์ high date ใน table มีการสร้างคอลัมน์นี้เก็บข้อมูลประเภท date หรือวันที่คุณคิดว่าค่าตรงนี้เป็นค่าประเภทอะไรไม่ใช่เป็นตัวอักษรเป็นตัวอักษรที่เขียนในรูปแบบวันที่จำไว้นะผมไล่แต่คอนเซ็ปต์ไปนะทุกคนน่ะจะต้องคิดเสมอว่ามันเป็นวันที่มันเป็นตัวอักษรเลข1ต่อด้วยเลข7แล้วก็ต่อด้วยเครื่องหมายไฮเฟนดาได้ท้ายประเภทเดทกำหนดที่ไหนฮะที่คอลัมน์แล้วตัวนี้เป็นคอลัมน์ป่ะเป็นคอลัมน์ป่ะไม่ใช่แต่เป็นตัวอักษรที่เขียนเป็นประเภทวันที่ถ้าพูดอย่างนี้นะคุณเชื่อไหมว่า Oracle มีอะไรแอบแฝงแสดงว่าก่อนที่มันจะเอาค่า17 February 96ไปเทียบกับตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยนะ Oracle เนี่ยมันแอบไปแปลงหรือการคอนเวิร์ตคำว่า17 Feb 96ให้กลายเป็นวันที่17 February อยู่ในคริสต์ศักราช1996นะคุณเขียน17 Feb 96มันหมายถึง1996หรือ2096อะแต่ Oracle รู้นี่ว่าวันนี้มันหลังปี2000เพราะนั้น96ตรงนี้ไปเป็น1996เพราะนั้นเราอย่าพูดกับใครว่า17 Feb 96เป็นวันที่
ผิดมันเป็นตัวอักษรที่ดันเขียนเหมือนวันที่แล้ว Oracle Conversion แปลงให้มันเป็นวันที่ที่เอาไปเทียบกับคอลัมน์ประเภท date ได้เห็นไหมครับ2 point นะที่ผมพูดหน้านี้กับหน้านี้นะครับมาร์คไปเลยแล้วคุณเข้าใจตั้งแต่นาทีนี้นะเดี๋ยวต่อไปสบายถ้าคุณเข้าใจผิดตั้งแต่นาทีนี้นะครับมันจะติดตัวไปตั้งแต่ทำงานเลยแล้วคุณจะเห็นนะครับว่าถ้าคุณเข้าใจคำที่ผมพูดนาทีนี้นะเดี๋ยวสไลด์เรื่อยๆไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆที่ผมพูดทั้งหมดนะผมง่วงมาก่อนงั้นนะผมผิดหมดเลยผมผิดหมดเลยจนไปทำงานผมถึงรู้ว่าผมผิดหมดเลยอืมเหลือเชื่อโอ้โหแบบเขาถามว่าจบที่ไหนพูดเลยนะไอ้พวกนั้นง้อมาก่อนแหละแต่มันรู้มาก่อนท่านเองมันเลยมาถามเราจบที่ที่เดียวมึงกันแหละก็คือเจ้านายผมก็ที่เดียวที่นี่แหละที่เดียวกับมึงกันแหละมึงก็ไม่รู้มาก่อนแหละมันจะมาพูดคือเจ้านายผมก็ที่นี่แหละนะมาที่นี่ทั้งนั้นแหละข้างในมีที่นี่กับลาดกระบังสองที่นั่นแหละนะครับมันก็จะแข่งกันระหว่างลาดกระบังกับที่นี่แหละนะแต่หนึ่งจริงๆเลยไม่ใช่ที่นี่นะลาดกระบังเขายอมลงทุนทั้งชีวิตไปทำงานต่างประเทศเพื่อกลับมาเรื่องนี้โอเคเขาเสียสละละเรายังไม่เสียสละนะเรายังเห็นแก่สตังค์อยู่เหมือนกันนะเท่ากับเป็น comparison operator เมื่อกี้นี้คุณใช้เครื่องหมายอะไรบ้างคุณใช้เท่ากับอย่างเดียวใช่ไหมเทียบไปเทียบมาเทียบไปเทียบมาแต่ว่าการเทียบตรงนี้มันยังมีเครื่องหมายในการเปรียบเทียบอื่นๆ อีกเช่นอะไรครับโอ้พวกนี้น่าต้องรู้แล้วล่ะใช่ไหมไม่เท่ากับเขียนได้ก็ได้นะตกใจเท่ากับมี between เดี๋ยวเราไปเรียนนะครับคือไอ้เครื่องหมายพวกนี้หนังสือก็คงไม่พูดหรอกเขารู้ว่าคุณรู้แน่แต่ว่าเขาจะพูดพวกนี้ซึ่งผมจะพูดถัดไปเรื่อยๆนะโอ้ลุงนี่จะถามผมนะว่าอะไรนะเข้าใจเลยแล้วกัน between เป็นโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่ากรณีนี้มี2 ส่วนใน where cross เขาถามว่า where salary ตรงนี้เป็นค่าที่จะนำเข้าไปเปรียบเทียบกับค่าที่อยู่ในวงเล็บด้านหลัง between ถามว่าใครที่เงินเดือนอยู่ระหว่าง 2,500 ถึง 3,500 นับตั้งแต่ 2,500 2,600 2,501 2,502 นับทุกหมดเลยจนถึง 3,500 ก็นับด้วยค่า 2,500 เรียกว่า lower limit 3,500 เรียกว่า upper limitคุณไม่สามารถเอา 3,500 ไว้ข้างหน้าแล้วเอา 2,500 ไว้ข้างหลังได้ค่าที่เป็น lower หรือค่าด้านซ้ายมือของคำว่า and จะต้องมีค่าที่น้อยกว่าขวามือเสมอถามว่าถ้าเขียน 3,500 ไว้ทางด้านซ้าย 2,500 ไว้ด้านขวาคำสั่งจะผิดไหมคำตอบคือไม่ผิดแต่ว่าในโลกนี้ไม่มีใครมีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 3,500 ถึง 2,500 แต่ความจริงอาจจะมีมันนับตามผมพูดแต่ว่าใน SQL มันต้องนับขึ้นนะเป็นโอเปอเรเตอร์ทำเกี่ยวกับเรื่องเซตเซตคืออะไรนะเซตก็คือกลุ่มของสมาชิกที่มาอยู่รวมกันใช่ไหมครับในเซตก็มีเซตเมมเบอร์แต่ละเมมเบอร์จะขั้นด้วยเครื่องหมายถ้าผมถามว่าในห้องนี้ช่วยบอกซิว่ามือถือของคุณใครใช้ค่าย dtac กับ true บ้างนะครับผมก็จะมีเซตของค่ายมือถือที่ประกอบด้วยเมมเบอร์คือ dtac comma true กรณีนี้เป็นการเช็คอะไรครับเช็คว่าเรคคอร์ดไหนที่มีค่าของคอลัมน์ manager id เป็น100ถ้าเป็น100ก็โชว์บนหน้าจอถ้าใครเป็น101ก็ให้โชว์บนหน้าจอถ้าใครเป็น201ก็โชว์ใครเป็น
ตัวเลขอื่นๆนอกจากนี้ไม่โชว์บนหน้าจอเหมือนผมถามว่าใครที่มีบ้านอยู่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาบ้างในห้องนี้ขอมายืนหน้าห้องนะอินนะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาเนี่ยเป็นค่าในเซตจังหวัดอื่นไม่ต้องออกมาอินคอนดิชันการเขียนอินต้องระวังอยู่1จุดคือถ้าเกิดค่าในวงเล็บค่าในวงเล็บเนี่ยมี500 value ให้คุณเขียนคุณไปหาวิธีอื่นดีกว่าคุณอย่ามาเขียนแล้ววงเล็บคอมม่า500ชื่อนะ500อันเช่นรหัสไปรษณีย์อย่าทำนะคือมันยาวเกินไปให้หาวิธีอื่นเราให้พอมานะสำหรับอินไลค์ไลค์คืออะไรครับพูดหน่อยที่ไลค์คืออะไรไลค์โอเปอเรเตอร์เป็นการทำแพทเทิร์นแมทชิ่งเช่นในห้องนี้มีใครชื่อขึ้นต้นด้วยงองงูบ้างอย่าบอกผมชื่องงนะฮะงองงูเฉยแล้วก็ตามด้วยอักขระอะไรก็ได้ในห้องนี้มีใครขึ้นต้นด้วยกอไก่แล้วลงท้ายด้วยมอม้าบ้างนะครับอย่างนี้หาใครครับหาคนที่มีค่าคอลัมน์ first name ชื่อขึ้นต้นด้วยตัว sแล้วก็ตามด้วยอักขระอีกกี่ตัวก็ได้ตัวอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ A เปอร์เซ็นต์หมายความว่าหาใครก็ได้ที่ในชื่อมีตัว A อยู่ตัวหนึ่งมีตัว A กี่ตัวก็ได้แต่ขอให้มีตัว A อยู่ตัวนึงแล้วกันถ้าเกิดหา A underscore 2ตัวแล้วก็ตัว e ให้หาใครก็ได้ที่มีชื่อขึ้นด้วย a จบด้วย e ตรงกลางมีตัวอักษร2ตัวอะไรก็ได้ถึงเวลากินข้าวแล้วฮะเอาไปดีกว่านะผมลืมบอกให้น้องเบรกใช่ไหมฮะวันนี้เอาไปดีกว่านะครับก็ขอโทษดีนะครับเพราะธรรมดาสอนต้องบอกว่าให้เบรกถ้าไม่บอกไม่ได้เบรกนะผมไม่เคยเบรกสอนแต่ช้าถึงเย็นก็ไม่เคยเบรกนะต้องระวังถ้าเบรกเองเลยเดินตามสบายแต่ว่าถ้าจะบอกให้เบรกพร้อมกันบอกได้นะเหมือนกลุ่มที่แล้วนะไม่ไหวแล้วเบรกก่อนเหนื่อยนะเคยสอนที่ Oracle 8โมงเช้าถึง3ทุ่มคนเรียนบอกไม่ไหวแล้วมันเลิกมันจะเป็นลมนะช่างมันเสียงเงินเรียนต้องเอาให้คุ้มนะนี่นะ2อักขระนะอย่างนี้หาอะไรครับหาใครก็ได้ที่ขึ้นด้วยอะไรก็ได้ตามด้วย O แล้วก็เปอร์เซ็นต์ถามว่าถ้าไลค์นะเขียนอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ A กับ A เปอร์เซ็นต์อะไรที่เวลาค้นในดาต้าเบสแล้วหาช้าที่สุดช้ากันเปอร์เซ็นต์ A แย่เลยเขียนเปอร์เซ็นต์ A ถ้าเกิดใครเขียนเปอร์เซ็นต์เฉยๆนี่แย่ใหญ่เลยก็บอกว่าจะเอาทุกตัวอ้าวไม่เคยเจอเหรอมีเขียนเปอร์เซ็นต์2อันด้วยนะไม่บ้าหนักเลยอันนี้สกอร์อันเดียวมันจะมีไหมเนี่ยนะเข้าไป is now เดี๋ยวเอาอีกตัวนะฮะ is now คือหาเฉพาะเรคคอร์ดที่มีค่าคอลัมน์ที่ระบุเช่นอย่างเงี้ยหาเฉพาะเรคคอร์ดใดก็ได้ที่มีค่า manager idเป็น now ทำไมตรงนี้เขาไม่เขียนว่า manager underscore id เท่ากับ now ทำไมต้องเขียนว่า manager id is now เพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีค่าอะไรเท่ากับ now มีแต่ว่าค่าอะไรเป็น now เพราะฉะนั้นเวลาในหนังสือครับเขาถึงไม่ใช้คำว่า equal เขาจะใช้คำว่า is เฉยๆเป็น now นะครับทีนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ได้นะครับis now ได้ตรงนี้คุณแอร์เติมเป็น not ได้ก็คือ is not now is ช่องว่าง not แล้วช่องว่าง now คือหาเฉพาะเรคคอร์ดที่คอลัมน์นี้มันไม่เป็น now พวกนี้ก็ถูกดำเนินออกมาใช้ในการเชื่อมต่อ condition มากกว่า1 condition เนี่ยเข้าไว้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัวอย่างเขายกตัวอย่างยังไงบ้างอย่างเช่นรูปนี้นะครับเป็นการเขียน statement